มาครับ tier list ranking สำหรับเราก่อนหน้านี้เราจัดอะไรไปนะอ๋องจัดทีลิสเลยป่าวะน่าจะเป็นหนังผีไทยหนังผีไทยแบบรวมๆอ่ะนะทีนี้มาเรามาเจาะที่4แพร่งกันดีกว่าเพราะว่า4แพร่งกับ5แพร่งเราทำคอนเทนต์ไปเยอะมากแล้วแบบกูชอบมากเนาะแอบอยากให้มีหนังแบบเขาเรียกแนวอะไรวะช็อตสตอรี่อ่ะมารวมๆกันอีกทีนึงเอามามัดแบบนี้ใช่ไหมเออเอามามัดใหม่แบบต้องหนังผีนะต้องหนังสยองขวัญแต่ว่าไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีช่วงนี้ก็เลยหยิบ4แพ่งมาเทียร์ลิสต์กันว่าเราชอบอะไรต้องเป็นเทียร์ลิสต์ความชอบส่วนตัวนะความชอบของเรานะเหมือนจากทีม XI ในฟุตบอลเลยจากทีมฟุตบอลใช่ไหมโอเคก็คือเดี๋ยวเราแนบลิงก์อันนี้ไว้ให้ทุกคนดีกว่าใต้คลิปให้ทุกคนไปจัดมาว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็โพสลงเฟซไปโอเคไหมแล้วแต่รู้ว่าจะคอมเมนต์มาจัดถ้าในคอมเมนต์น่ะใต้คลิปมันแนบรูปมาแล้วใช่ทุกคนอาจจะต้องแบบว่า1 2 3 4แล้วทุกคนก็พิมพ์ชื่อเรื่องมาว่าชอบอันไหนมากสุดแล้วก็เหตุผลสั้นๆของแต่ละเรื่องอ่ะคืออะไรโอเคมั้ยว่าแต่ละคนน่ะจะมีความชอบเหมือนกันเว้ยจากที่คุยมาแค่เพื่อนในวงเรายังแบบอันดับ1ไม่ยังไม่เหมือนกันเลย1 2 3 4 5แตกมันแล้วแต่ความชอบอ่ะใช่มันแล้วแต่ความชอบจริงๆไม่ผิดไม่มีถูกนะไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดด้วยคือเป็นความชอบของทุกคนดูแล้วรู้สึกไงก็คือแรงกิ้งตามนั้นเลยโอเคมั้ยแล้วก็คลิปนี้แบ่งเป็น2คนเนาะคลิปที่แล้วก็คือเรารวมกัน2คนนะแต่ว่าอาจจะมีของของกับของเน็ตแยกกันนะครับเพราะว่าน่าจะไม่เหมือนกันแหละน่าจะไม่เหมือนกัน Altus Rune Spitfire Lens Amber แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วเล่นเกมยิงคมและทำงานได้นานขึ้นวัสดุทำจากสเตลเลสชนิดพิเศษครับเกรดเดียวกับเครื่องบินลบทำให้ยืดหยุ่นและทนทานต่อแรงกระแทกและแรงบิดงอแรงๆได้ดีไซน์เรียบๆแต่สวยจริงครับผมชอบที่เห็นแมคานิกตรงข้อต่อครับแล้วก็ขาข้างหลังเนี่ยมันบางเวลาใส่กับหูฟังแล้วเนี่ยมันจะไม่หนีบแว่นตัวอื่นคือปกติเวลาใส่แว่นเนี่ยมันเวลาใส่หูฟังมันจะหนีบเข้าหาขมับใช่ไหมแต่ Optus ไม่เป็นครับใช้โค้ด SPWS ลด100บาทอ่ะเรามาเริ่มที่เหงาก่อนเลยไหมเหงาใช่ไหมอืมอ่ะเหงาเนี่ยตอนแรกของ4แพ่งเขาเรียกว่าขึ้นชื่อว่าเป็น Silent of Horror คือเงียบไม่มีบทพูดไม่มีไดอะล็อกเอาความเห็นมันก่อนนะเรื่องราวสั้นๆมันคืออะไรนะคือผู้หญิงคนหนึ่งขาเป๋อยู่บนอพาร์ตเมนต์เก่าๆใช่ไหมพร้อมกับหนี้สินมีใบแจ้งนมใบแจ้งหนี้มาใช่ไหมแล้วก็เหงาแล้วก็ไปคุยกับคนคนหนึ่งใช่ป่ะใน SMS มีคนส่ง SMS มาแล้วก็ตามหาความจริงไปจนไปพบว่าคนที่คุยอยู่ตายไปแล้วแล้วก็มาหาที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ตกตึกเสียชีวิตเรื่องก็เลยไปผูกกับว่าไอ้ผู้ชายคนนี้คือเอาไปอยู่ด้วยใช่ป่ะใช่ฟิลจะทำนองนั้นอ่ะมึงมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่าไงอ่ะกูว่าเรื่องนี้มันเล่นกับบรรยากาศของทั้งตัวโลเคชันแล้วก็เล่นกับคนที่ไม่กลัวการอยู่คนเดียวอยู่เหมือนกันนะแล้วแบบว่าเหมือนที่มึงบอกอะไซเรนเล่นกับความเงียบเล่นกับการที่คนนึงที่มันจับต้องไม่ได้อะมันเล่นกับบรรยากาศอะไรแบบนั้นอะซึ่งกูว่าถ้าของกูอะกูรู้สึกว่าอยู่ในความกลมกล่อมนะนี่อะก็ไม่ถึงกับชอบมากใช่ทำไมมันเงียบเกินไปหรือว่าไงด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เห็นผีแบบจงแจ้งด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่น่ากลัวนะนึกออกป่ะในความรู้สึกกูไม่ได้แปลว่าไม่น่ากลัวแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่มันกลมกล่อมกำลังดีของตัวบรรยากาศและเนื้อเรื่องทั้งหมดไม่ได้แบบโอ้น่ากลัวฉีกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีช็อตน้ำสแกร์อยู่บ้างที่ให้สะดุ้งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะได้มาแบบเละๆอะไรขนาดนั้นจัดแล้วอยู่กลมกล่อมกูว่าเรื่องนี้กูชอบตรงที่เหมือนเงียบนี่แหละมันเหมือนกับว่าคือมันไม่มีแดร์หรอกพูดก็จริงนะเว้ยแต่ว่าเสียงบรรยากาศแม่งค่อนข้างชัดแบบเสียงหึ่งหึ่งของนีออนเสียงแอมเบียนห้องอ่ะเสียงรถข้างล่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยู่ในสถานที่นั้นจริงอ่ะโดยที่แบบไม่ต้องมีแดร์หรอกพูดแล้วก็การเพ่งสมาธิอ่านอ่ะกูว่านี่สำคัญมากมันเหมือนแบบคนมนุษย์เราเนาะเวลาอ่านอะไรสักอย่างมันต้องใช้สมาธิใช่ไหมพออ่านอ่ะยิ่งอ่านอ่ะสมองมันแบบประมวลผลตัวอักษรเลยมันจะมีความเครียดขึ้นมานิดนึงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนอ่านหนังสือไม่ได้นานๆแบบสมาธิหลุดอะไรเงี้ยคือการอ่านเมสเซจที่ส่งมาแล้วทำให้เรารู้สึกแปลกๆเรื่องมันแปลกๆขึ้นเลยกูชอบบรรยากาศเรื่องเนี้ยมากแล้วก็รู้สึกจะเป็นจัมป์สแกร์เดียวด้วยมั้งเหมือนถ้าเป็นเกมคือแม่งชาร์จพลังตั้งแต่ต้นอะแล้วมาปล่อยสุดท้ายตอนจบอะทำไม่ตายคือปึ้งแล้วคือแบบจำได้กูดูในโรงกูตัวโยกอยู่นะไอฉากผีผู้ชายมาใช่ไหมแล้วก็มุกแบบค่อยๆไล่ปิดไฟที่ข้างล่างพาร์ทเป็นอะกูรู้สึกว่าตอนนี้อะกูอยู่ในชอบมากเลยเว้ยเรื่องนี้ใช่ไหมรู้สึกแบบถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีกลิ่นหนังแบบเนี้ยที่แบบเล่นกับความเงียบแล้วก็แบบมันขนลุกมันแปลกๆอ่ะก็เลยให้เรื่องเนี้ยชอบมากละกันอ่ะมาถึงที่ตอนที่2ก็คือยันสั่งตายถ้าใครสบตาคนตายเข้าอ่ะชะตาจะขาดทันทีกูเห็นมึงแล้ว
มึงมองเหี้ยอะไรกันอันนี้แอบจะแอคชั่นฮอร์เรอร์หน่อยมีซีนที่ถูดฉาดสแลชเชอร์เลือดสาดกลิ่นจะเป็นแบบนั้นเรื่องราวมันคือเด็กโดนบูลลี่ใช่ไหมที่มาเรียนเขาเรียกอะไรวิทยาลัยอาชีพหรอส่งๆก็น่ะคือแบบเด็กช่างแล้วพวกนั้นเด็กสายอาชีพก็คือมาเรียนแล้วก็โดนบูลลี่ใช่ไหมแล้วก็เด็กสับเปลือกคนนี้เหมือนจะมีวิชาในการเล่นแร่แปรธาตุเล่นของอ่านหนังสือที่มองดูสักหน้านึงที่เป็นภาพขนตาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นนี่คือกูเห็นมึงแล้วแล้วคือก็จะตายเลยพอดเรื่องง่ายๆจากการแก้แค้นกูว่าเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่ามองลึกๆจริงๆอ่ะแม่คิดได้หลายมุมเว้ยแต่ละคนมันจะมองไม่เหมือนกันถ้ากูถามมึงว่าไอ้เด็กที่โดนแกล้งอ่ะถูกหรือไอ้ฝั่งที่เป็นพวกนักเลงอ่ะทำแรงเกินไปมึงจะอยู่ข้างไหนอ่ะถามประมาณเนี้ยถ้าต้องเลือกใช่ไหมว่าต้องอยู่ข้างไหนใช่ไหมกูว่ากูเลือกอยู่ข้างคนที่โดนวะคนที่โดนหมายถึงว่าเด็กสับเปลือกใช่ไหมใช่ทีนี้มึงเลือกข้างเนี้ยมันจะมีคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่ถึงแบบต้องฆ่าต้องแกงเลยเหรอวะถูกมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไงใช่คือเรื่องเนี้ยความบาลานซ์อ่ะแม่งคืออยู่ตรงกลางเว้ยคือแบบจะซ้ายก็ไม่ได้จะขวามันก็ไม่ได้ขวามันก็บูลลี่ยนแรงเกินไปอะไรเงี้ยอีกฝั่งนึงมันโอ้โหมันต้องฆ่าต้องแกงเลยเหรอวะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าความกลมกล่อมมันอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วก็จุดขายของเขาคือความเลือดสาดนะความสยองแบบนึกถึงแบบ Final Destination อ่ะใช่ทำนองนั้นมึงมีความเห็นกับตอนนี้ป่ะไงกูว่ามันเป็นตอนนึงที่กูดูแต่ว่ากูไม่ดูซ้ำเพราะมึงก็น่าจะรู้ที่เราคุยกันว่ากูแบบว่ากลัวความเลือดสาดเออกูกลัวมากแต่ถามว่าไม่ได้แปลว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ากลัวแรงกิ้งคือแรงกิ้งกูถือว่ากูชอบเลยนะเรื่องนี้ชอบเลยใช่ชอบชอบเลยเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยไอบรรยากาศของเรื่องแม่งใช้โทนอุ่นทั้งเรื่องถูกป่ะใช่มีโทนร้อนร้อนแรงมากเห็นเหงื่อเห็นรูขุมขนอะไรเงี้ยมันจะใช่ใช่มันเล่นกับความกดดันตรงนั้นด้วยแล้วก็เหมือนที่มึงบอกว่ามันถ้ามันให้เลือกอ่ะเหมือนแบบหนังแม่งสื่อสารแบบนั้นอ่ะให้เลือกว่าจะซ้ายหรือขวาหรือว่าแบบคนไหนถูกคนไหนผิดแม่งตั้งคำถามกับเราอยู่เหมือนกันใช่ใช่ต้องทำเกินไปกันหมดเลยนะจริงป่ะไอ้หนังแนวบูลลี่พวกเนี้ยมันจะมีตัวละครนึงในแก๊งบูลลี่ไว้ที่แบบเป็นคนดีอ่ะซึ่งบุคคลนี้คือคุณสายป่านใช่ใช่ไหมที่แบบว่าก็เห็นแหละว่าแกล้งกันแต่กูก็ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยด้วยใช่เมื่อกี้ตัวละครได้อยู่ในหลายๆเรื่องเลยในหนังในนี้เว้ยใช่มันจะมีมันจะมีแต่สุดท้ายแม่งก็คือแบบก็โดนอยู่ดีอ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคนโดนสุดท้ายไปเลยไม่เบาสุดเฮ้ยถามว่าเบาสุดคุณสายป่านคือไม่ตายนะเว้ยแต่ตาบอดนี่คือมันก็ดูตายทั้งเป็นอยู่นะเออมันก็ดูตายทั้งเป็นไปเลยมันก็คือแบบไปเลยไงความทรมานที่สุดของเรื่องนี้ก็คือคุณสายป่านผมก็คือตาบอดเนาะมองไม่เห็นอ่ะแรงจริงๆก็ชอบกูรู้สึกว่ากลมกล่อมแล้วกันเรื่องนี้ใช่ไหมเฮ้ยตื่นชอบเลยดีวะชอบเลยเลยก็ได้อ่ะชอบแต่ว่ายังไม่สุดเท่าเหงาอ่ะตอนต่อไปคนกลางเอ็นบอกว่าถ้ามันตายมันจะมาหลอกคนนอนกลางก่อนเป็นไรวะคนกลางเรื่องราวมันคือเหมือนแบบผู้ชาย4คนเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็ไปเที่ยวแบบว่าธรรมชาติกันในป่าเพื่อจะตั้งแคมป์กันอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความแบบคือขนองเขามันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วก็มีเพื่อนคนนึงที่เหมือนแบบเสียชีวิตจมน้ำไปแล้วก็เกิดเรื่องราวหลอนๆกลับมาแล้วใช่เหมือนเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพวกมึงก็ตายไปแล้วเหมือนกันนะอะไรเรื่องราวมันก็จะหักมุมแบบนี้แต่ว่าโดยรวมของเรื่องก็คือมันจะทำให้เห็นบรรยากาศของการเข้าใจผิดกันเยอะมันจะดูแบดโจ๊กนิดนึงใช่ถึงตอนเฉลยว่าพวกมึงจะโกงกูทำไมคือมึงก็ตายหาไปแล้วอ่ะมันก็แบดโจ๊กนะเว้ยมันก็แอบแบดโจ๊กแต่คือตอนหลอกถามว่าตอนหลอกตอนหลอนมันน่ากลัวไหมกูว่าก็เฉยๆเนาะก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันกูรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นเฟรนด์โกรสแต่ผีเพื่อนนะผีเพื่อนจะไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นนะเฮ้ยแต่มีฉากศพอยู่นี่หว่าศพลอยนี่กูว่าก็หลอนอยู่อืดนะอืดขึ้นอืดอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมตอนนี้คือขายความตลกมากกว่าฮอร์เรอร์คอมเมดี้อ่ะอามึงว่าไงเกรดอยู่ไหนโอ้ยถ้ากูบอกว่ากูชอบมากอะเรื่องเนี้ยชอบเลยใช่ไหมชอบมากคือกลิ่นคือมึงชอบหนังแบบว่าไม่ได้บอกว่าน่ากลัวจ๋าหรือมีความคอมเมดี้ผสมเงี้ยนะใช่รู้สึกว่าชอบความแบบนั้นว่าแม่งไม่เครียดดีอะเข้าใจชอบดูความน่ากลัวนะคือในเรื่องมันก็มีความน่ากลัวเล่นกับจังหวะเรื่องแบบว่าดึงจังหวะของผีเนี่ยมันมีอยู่ละว่ามันมีความแบบว่าอบอวลด้วยบรรยากาศแบบอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นจริตหรือเทสที่กูชอบมีความแบบวาไรตี้เข้ามาเข้าใจไม่เครียดเกินไปใช่ไหมกูให้กลมกล่อมกลางๆก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ด้วยความเป็นฮอลล์คอมบดี้กลมกล่อมแล้วกันแล้วด้วย4คนนี้คือเป็นเรื่องแรกป่ะที่4คนนี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วแม่งแบบเคมีแม่งได้เคมีแม่งได้แม่งโบบาดีอะอะไรเงี้ยแต่ละคนมันมีทั้งอะไรนะมันจะมีตัวโดนตัวกลางตัวโดนตัวติ๋มตัวนำคือมันทำให้นึกแบบว่ากลุ่มเพื่อนเราอะเออใช่ใช่มันรู้สึก
ใกล้ชิดใกล้ชิดตัวละครมากมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่กูชอบได้แหละเออโอเคอ่ะเรื่องสุดท้ายพี่หาคนแทนไม่ได้เลยจริงๆสงสัยแกต้องบินคนเดียวแล้วล่ะเรื่องนี้คือพีคจัดปิดโหดๆปิดโหดมากเรื่องราวย่อๆมันคือเลยนะแอร์คนนึงถูกให้ไปเหมือนแบบOT แล้วกันนะสายการบินแยกใช่ไหมเหมือนโทรมาแบบมีเรื่องด่วนให้ไปคุมสายการบินนี้ให้หน่อยมีคนรีเควสต์มาว่าต้องแอร์คนนี้เท่านั้นเออแล้วพอขึ้นไปก็คือเป็นงานแบบขนศพของพระราชินีประเทศหนึ่งกับประเทศแล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นบนลำนั้นก็คือมันเป็นการเล่นกับที่แคบแหละใช่ปะอ่ะมึงลองบรรยายตอนนี้ได้เหมือนมึงจะกลัวตอนนี้มากตอนนี้ใช่ไหมเออคือเรื่องราวมันฟิกด้วยนี่ด้วยเว้ยเหมือนมันเขาผูกเรื่องราวของการเป็นชู้ไว้ด้วยถูกไหมอ่าใช่ใช่ของตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งราชินีคนนี้ที่เขารีเควสต์มาก็เพราะเป็นผู้หญิงคนเนี้ยเออคนที่เป็นชู้คนนี้นี่แหละก็อย่างนั้นแล้วเหมือนกับว่าก่อนที่เขาจะตายอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่เหมือนแบบหมั่นไส้อ่ะแบบกดกูนะก็จัดไปซะแพ้กุ้งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ใช่แล้วมันก็ทำให้เขาแบบเสียชีวิตขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็เลยจะต้องมีเกิดสายการบินที่จะต้องเป็นบินแบบบินด่วนเพื่อจะส่งศพกลับเออประเทศของเขาแล้วก็จะเกิดเจอเรื่องราวซึ่งเป็นสิ่งที่กับศพกับที่แคบความหลอนที่มันเล่นกันแค่2คนแล้วมันเห็นจังๆหน้าคล้ายๆกับเรื่องแรกอะเรื่องแรกมันไม่ได้เห็นหน้าแต่อันเนี้ยคือมันแบบวันโอวันเลยแบบเจอกันใช่เละคือเละเฟสทูเฟสใส่กันเลยอะเออแล้วบรรยากาศต้องบอกว่าตัวละครที่เป็นราชินีเป็นคาแรคเตอร์หน้าตาที่กูรู้สึกกลัวกูเออกลัวด้วยดวงตาเขาดุดุใช่ดึงมากต้องบอกว่าไอ้ตอนที่ใส่กุ้งไปในอาหารอ่ะเป็นอาหารที่มีประเภทกุ้งใช่ไหมก็ไม่ได้ตั้งใจฆ่าใช่ป่ะใช่เหมือนแค่แกล้งก็เฉยเหมือนให้แพ้แต่ก็ไม่คิดว่าจะตายใช่ไม่คิดว่าจะแบบหนักขนาดนี้จนถึงขั้นเสียชีวิตอะไรเงี้ยกูว่ามันมีความเหมือนตอนเหงาที่มึงพูดมาเว้ยแต่ว่ากูว่าความน่ากลัวตอนของคุณพอเชอร์มานน่ากลัวกว่าเพราะว่ามันด้วยความที่มันอยู่บนอากาศแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้อะมันยากกว่าเนาะเออถึงแม้ว่าตอนแรกตอนเหงาอะก็ขาเป๋ไปไหนไม่ได้แต่มันก็ยังมีความรู้สึกเซฟโซนกว่าเพราะว่ามีคนอยู่ห้องอื่นๆใช่ไหมอยู่ข้างล่างเออมันรู้สึกแบบมีความอบอุ่นกว่าเออปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ยแต่พออยู่บนเครื่องบินนะแม่งอะไปไหนก็ไม่ได้แล้วคือเหมือนหนังจะบีบไปเรื่อยนะแบบว่าขอความช่วยเหลือจากกัปตันต้องเริ่มแบบอะไรของคุณอะไรเงี้ยจนสุดท้ายคือจับมัดคือเหมือนเริ่มบีบเรื่อยให้แบบหมดหนทางหนีอะจนเราแม่งแบบว่าโอ้ยให้กูตายเหอะอะไรเงี้ยเออซึ่งเต้นกับการกลัวที่แคบได้ค่อนข้างดีแล้วคนที่ไม่กลัวที่แคบมันก็กลัวเออแล้วมันก็กลัวจริงอ่ะแรงกิ้งมึงเท่าไหร่แรงกิ้งกูให้ชอบมากเรื่องนี้กลัวเหรอกลัวเหรอก็ชอบเลยเอออ่าฮะก็คือประสบความสำเร็จในการหลอกแหละเออใช่น่ากลัวดีน่ากลัวดีกูเออชอบมากเหมือนกันวะเออรู้สึกว่าหลอกถึงอะหลอกถึงชอบตอนบีบตอนเอาขวานไปสับไปจะไปทุบประตูกัปตันนะทุบกระจกอะทุบกระจกเออมันดูสติแตกอะไรเงี้ยพยายามหาทางหนีอะไรเงี้ยเออรู้สึกชอบแล้วก็ให้ความรู้สึกยังไงตอนดูจบฉากนั้นอะที่แบบคอบิดใช่ไหมใช่ฉากก้มกราบแล้วตัวแงนขึ้นอะตะมือก้มกราบแม่งสยองแล้วมันเป็นการเอารู้สึกเคลียร์ไหมรู้สึกเคลียร์เรื่องไหมเคลียร์ในแง่ไหนอ่ะเออมึงรู้สึกไงแบบมีคำถามต่อไหมหรือมันยังไงมันจบเลยนะสำหรับกูอ่ะอันนี้สำหรับกูนะรู้สึกว่ามันจบเลยคือเหมือนแบบเอาคืนแบบยังสะสมอ่ะต้องเอาท่ายังไงกราบตีนกูอ่ะแอบเป็นวิชวลที่ตอนจบนี่คือแม่งคือมันเป็นฉากสุดท้ายที่เราจะต้องเดินออกจากโรงนะรู้สึกแม่งนี่มากเลยรู้สึกแบบหนึ่งคือก้มกราบแล้วสองคือก้มกราบธรรมดาไม่ใช่อ่ะแม่งก้มกราบแบบเออปิดปกติเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้ปิดแค่คอเลยรู้สึกว่าทั้งตัวแหงนขึ้นเออแต่ว่ามือตั้งฉากถ้ากูจำไม่ผิดนะเหมือนทั้งตัวแหงนขึ้นเออแล้วแขนหักลงแล้วก็เออรู้สึกว่าแม่งเป็นวิชวลที่แบบว่าขนลุกแม่งสยองใช่ไหมมันไม่ใช่สรีระปกติของคนอ่ะใช่ใช่เออมันไม่ใช่สรีระปกติของคนโอเคก็เลยแบบอยู่ในชอบมากแล้วกันเนาะโซมึงก็ชอบมากสรุปคือของกูคือมีเหงาอ่ะกับเที่ยวบินอยู่ในชอบมากแล้วก็ชอบเลยรองลงมาคือยันสั่งตาแล้วก็ความกลมกล่อมอยู่ที่คนกลางส่วนมึงก็คือชอบมากคือคนกลางกับเที่ยวบินส่วนชอบเลยยันสั่งตาเนี่ยเหมือนกันเนาะแล้วก็กลมกล่อมก็คือของมึงเป็นตอนเหงาเราจะสลับคนกลางกับเหงาเออสลับกันตรงนี้อ่ะนี่คือเทียร์ลิสต์4แพ่งนะครับเดี๋ยวมี5แพ่งมาแน่นอนแต่ว่าแอบบอกนิดนึงคืออารมณ์ของ5แพ่งอ่ะไม่รู้มึงจำได้เปล่าคือ5แพ่งเขาปิดด้วยคอมเมดี้ไปใช่เออแล้วก็เดินออกจากโรงไปแบบว่าเคลียร์ด้วยมูดอารมณ์ที่มันแบบพาลงป่ะเออพาลงอ่ะพาแลนดิ้งลงแล้วก็ออกจากโรงไปแต่ว่า4แพ่งนี่คือแบบเอาตัวพีคมาไว้สุดท้ายเลยอ่ะคือกูรู้สึกว่ามันเลือกไอของ4แพ่งอ่ะนะตอนจบมันจบด้วยความแหลมคมอ่ะ
ึกออกป่ะเออจบแบบคุณมาดูหนังผีอ่ะจบแบบคุณมาดูหนังผีอ่ะใช่แหลมคมเลยอ่ะคือเชื่อทิ้งเหมือนแบบว่าเรื่องที่3เนี่ยเป็นการที่เลี้ยงเราแบบเขาเตรียมใจไว้นะเรื่องต่อไปเนี่ยเออใช่แต่ห้าแพงเหมือนเคลียร์ลมก่อนเหมือนกินของข้าวแล้วกินของหวานอะแล้วออกจากร้านห้าแพงอะเราจะจัดเทียร์ลิสต์ห้าแพงอีกรอบหนึ่งนะครับห้าแพงน่าจะใช้เวลานานกว่าเนาะเพราะมี5เรื่องเนาะโอเคประมาณนี้ส่วนทุกคนคือมีเทียร์ลิสต์ประมาณไหนก็เอาอันเนี้ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปถ้าเกิดว่าไม่ทิ้งไว้ก็คือมาทวงได้นะหรือว่าทุกคนก็พิมพ์แบบ1ถึง4เอออ่ะแบบ1เหงาแล้วก็ขีดลบแล้วก็เหตุผลคร่าวๆก็ได้ในคอมเมนต์เออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีใครชอบแบบสลับกับเราขนาดไหนเพราะว่าบางคนชอบแนวสแลชเชอร์แบบยันสังตายก็เอาไว้อันดับ1นะเว้ยบางคนก็ชอบเออก็ไม่แปลกที่ไม่ต้องมีเทียรี่อะไรเลยไม่ต้องมีทฤษฎีเลยคือเอาความชอบล้วนๆนะครับจัดได้แบบตามสบายเนาะโอเคอ่ะสำหรับผมเนทกับอ๋องวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน5แพ่งเทียรี่ครับตอนหน้าไปแล้วครับ